วบเอาเอาหลังนี้อุ้ยน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรมาอีกแล้วครับหามาปักเบ็ดไม้เก่าไม้เดิมไม้ที่ตูมมีสารพระภูมิครับลุงเนตรจะกลับมาซ้ำหมายเพราะว่าคลิปที่แล้วลุงเนตรปลาเยอะเลยน้ำในทุ่งนามันแห้งครับแห้งหมดเลยลุงเนตรมาปักเบ็ดซ้ำหมายบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าหมายปักเบ็ดช่วงนี้ก็หายากเนาะคนปักเบ็ดก็เยอะยิ่งหมายดงงูยิ่งแล้วเลยคนหายเยอะครับทำไมได้ตัวก็ถือว่าเมาบรรยากาศกันแล้วกันนะวันนี้นะตอนนี้ตะวันก็เปียกปากก๊อกอีกแล้วมาเมื่อไหร่ตะวันก็เปียกปากก๊อกโน่นส้มปากโจ๊ะโละลุงเนตรใช้เหยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมแล้วก็เบ็ด30หลังเบ็ดไส้เดือนเนี่ยลุงเนตรใช้เบ็ด30หลังละเพราะว่ามันลุ้นยาวหน่อยเนาะไปปักเบ็ดเดี๋ยวจะมือซะก่อนจะปักไม่ทันครับหลังแรกเล่นมันหน้าพ่อเนี่ยครับเหลืองสึกปึ้งวันนี้โดยนางนอนมองเห็นชัดเลยนะฝนจะตกหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าฝนตกก็มองไม่เห็นนะครับเนาะไปชั่วหน่อยวันนี้ชมบรรยากาศดำเย็นไปก่อนนะครับเมื่อไรก็มาหมายเนี่ย อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าหมายมันหายากเนาะช่วงนี้ตำบ้านลุงเนตรน้ำขึ้นเร็วถ้าฝนตกก็น้ำนองอะถ้าฝนหยุดตกสักวันสองวันน้ำลดอีกละจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นะ มาบ่อยโอ้ยน้ำแห้งลงเยอะเลยครับแห้งลงเยอะเลยปลาจะมีหรือเปล่าไม่รู้น้ำมันแห้งคลิปก่อนที่ลุงเนตรมาปักเบ็ดอ่ะได้เหลือซึ่งปึ้งไปเยอะเลยนะแล้วก็ล่อปลาไหลด้วยคลิปก่อนอ่ะทำคลิปล่อปลาไหลต่อเลยวันนี้มาซ้ำหมายน้ำแห้งลงเยอะเลยครับไม่กี่วันเองลองดูเนาะได้ไม่ได้ก็ลองดูไม่มีหมายปากละก็น่าจะเหลืออยู่บ้างมั้งปลาเนี่ยน้ำแห้งเยอะเลยเนี่ยสันเป็นโขดเป็นทรายขึ้นเลยโอ้ทุกครั้งน้ำอยู่ข้างบนเนี่ยครับเหลืออยู่มั้งอย่าเสียเดือนเอาอย่าเสียเที่ยวนะตะวันก็ใกล้จะตกดินเต็มทีแล้วลุงเนตรก็จะปักเบ็ดไม่เสร็จเลยเห็นบรรยากาศมันสวยก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆแล้วก็ FC ได้ชมกันครับชมพระอาทิตย์ตกดินเนาะบรรยากาศบานอกบานาก็จะประมาณนี้ครับปักเบ็ดไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยนะบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยามเย็นเป็นไงครับบรรยากาศบ้านลุงเนตรได้ไม่ได้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละชมบรรยากาศไปด้วยกันเนาะลุงเนตรอ่ะดูเพื่อความบันเทิงนะดูเพื่อความสนุกไม่ต้องไปเครียดมาหรอกเอาปักไว้แต่ถ้าตัวสองตัวก็ดีแล้วเนาะวันเนี้ยโอ้ยไหมไหนมีปลาก็มาไหมนั้นน่ะเนาะทุกวันเนี้ยเพราะว่าไหมนี้มาเมื่อไหร่ก็เด็กตัวลุงเนตรก็เลยมาบ่อยคลิปลุงเนตรเนี่ยเป็นคลิปใหม่นะครับลุงเนตรไม่เคยเอาคลิปเก่ามาลงนะเพราะว่ามันลงไม่ได้นะครับคลิปเก่าลงมันผิดกฎของ YouTube ครับจะเป็นคลิปใหม่ตลอดเอาเนตรสองหลังลุ
เนตรปักหลังสุดท้ายให้ดูเลยนะครับปักหลังสุดท้ายเลยตะวันตกดินไปละปักเสร็จเดินดูขึ้นไปเลยเอาเหลืองซึ่งปึ้งไปเดินดูเบ็ดขึ้นไปเลยครับลุงเนตรเดินกลับมานะหลังนี้เอานะครับแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรนึกทำไมมีหนวบเลยนั่นเหยื่อไส้เดือนนั่นโอ้ปลาสะเด็ดหรือปลาหมอนั่นแหละครับเนี่ยโอ้ก็ยังดีเนาะได้ตัวเหยื่อไส้เดือนจะประมาณเนี้ยครับเอาลุงนี่ปลดก่อนอ้าวหลุดครับดีมันไม่ตกน้ำเนาะเอาตัวแรกเข้าไปก่อนหมานดีกว่าไม่ได้น้ำมันแห้งปลาตัวใหญ่ลงตามน้ำไปหมดแล้วมั้งเดี๋ยวกลับมาได้ปลาสะเด็ดตัวลูกปลาหมอปลาอีกหลังนี้ก็กินนะครับเนี่ยนั่นปลาอะไรโอ้ปลาหมอเลยครับปลาหมอทั้งนั้นเลยสงสัยปลาตัวใหญ่มันไม่มีแล้วเนาะมันหายแซ่บหมดไม่รู้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี่ปลดก่อนนะครับตัวใหญ่ๆมันไปไหนหมดได้แต่ปลาหมอจีแก้มูแงนเนาะแบบนี้เนาะโอ้เดี๋ยวตกน้ำหายแซ่บอ่ะเอาสองตัวละเนี่ยเหยื่อครอบจักรวาลหรืออยู่เหยื่อสี่เดือนเนี่ยมันได้ทุกปลาเนาะส่วนมากปลาสะเด็ดน้ำล่องไม่เหี่ยวปลาอีกได้ปลาหมอสองตัวเดินมารู้ได้ว่าปลามันไม่มีแล้วมั้งน้ำมันแห้งเนาะได้ปลาหมอสองตัวเองเดี๋ยวรู้ได้เอาพวกแงให้เจ้าที่ก่อนแล้วก็จะออกไปดูเบ็ดอีกเลยครับแต่เหยื่อหมดกับทุกหลังเลยนะลุงเนตรเดินกลับมานะต้องใส่ปูกินเอาพวกแง่เจ้าที่ก่อนครับเจ้าที่คงส้มปากแล้วเนาะมืดๆแบบเนี้ยแม่จะกลับระวังเวงนะตอนนี้มืดละเดี๋ยวจัดเหตุเจ้าที่ก่อนเผื่อเจ้าที่จะให้ปลาแต่ปลาหมอสองตัวเองให้บกใหญ่ๆเลยแอบๆเลยนะแอบๆเอาให้บงใหญ่ๆครับเจ้าที่ขอปลาด้วยนะเอายอกเลยบงใหญ่เจ้าที่สารเนี้ยรู้ได้เคยขอน้ำเจ้าที่กินแล้วนะแต่เอามาคืนละหมายเนี้ยเจ้าที่ใจดีครับเอาขอรักคอยเจ้าที่ด้วยมาขับเปียกเหมือนเดิมติดรถไว้ไม่เสียหายก็รักคอได้ดีเหมือนกันมะขามเปียกกำปอหวานๆส้มๆเอาเจ้าที่ล้างโคตรมะขามเปียกนี่ใช้ได้เลยข้าวเช้าเลยเดี๋ยวเจ้าที่กินเสร็จลุงเนตรจอกสักโบกสองโบกเอานะลุงเนตรก็จะกินประมาณนี้ครับแมวเยอะโบกสองโบกพอแกเจ็บหลังเจ็บเอวนะครับให้เจ้าที่ยอกเสร็จก่อนเนาะโอ้เจ้าที่ยอกไปละมั้งพอเอาโบกเดียวพอโบกใหญ่เจ้าที่ขอได้ปลาเด้อวันนี้มาปักเบ็ดเอาบึ๊กเจ้าที่เสร็จลุงเนตรครับยอกตรงเนี้ยกินกับเจ้าที่เจ้าที่โบกเดียวก็พอนะแต่ลุงเนตรอีก2โบกแอบๆเลยครับแอบๆขอเดียวกันรู้กันกับลุงเนตรเอาขอเดียวกันรู้กันนะครับตูบนี้ลุงเนตรมาบ่อยมันพักสบายพวกแง่เนี่ยลุงเนตรจะเตือนตลอดนะจะเตือนทุกคลิปจะเตือนก่อนกินลุงเนี่ยไปสนับสนุนให้กินนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะชอบใครชอบมันใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินกันเท่านั้นเองเบาได้เบานะมายอกบึกแอบแอบเข้าไปแอบในเจ้าที่นี่ไม่แอบนะพอวับนี่ตามเดินมาขับเปลี่ยนนี่ล้างคอเขาท่าเลยเจ้าที่เนี่ยย่อผงแงนเข้าไปขาหรือเปล่าไม่รู้ลุงเนตรไม่ไหวขาตลอดเดี๋ยวพักเดียวๆนะพักเดียวๆลุงเนตรก็จะพยายามเบ็ดละเดินกลับมาเมื่อกี้ไม่หมานเลยคลิปก่อนลุงเนตรก็มาปักไหนเนี่ยนะปักจากข้างบนอะลงมาไปอยู่อีกตูบนึงครับตูบนั้นก็อยู่เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ไกลเหมือนกันมาโยกอีกสักโบกแล้วก็จะออกไปดูเบ็ดครับเดี๋ยวเส้นเดือนเนี่ยมันต้องขยันเดินดูเนาะ
สองโบกพอนะแต่ที่โบกเดียวพอละแอบแอบครับแอบแอบขอเดียวกันรู้กันรู้ใกล้กรุงเทพนะมาย่อบึกเจ้าที่ย่อละไปดูเบ็ดดูเบ็ดในเลือดในลมได้ดีเหมือนกันเจ็บจิบหลังยึบเอวดูหลังแรกเลยครับหลังหน้าพ่อเนี่ยมานหรือเปล่าพ่อได้ตำน้ำพริกไหมนวดไม่กินโอ้ยอยู่เหมือนเดิมโอ้หลังนี้ก็ไม่กินหนิมสิ่งครับไม่กินเยอะหมดหรือเปล่าตู้เยอะอยู่ครับจะได้สักตัวไหมโน่เฮ้ยปักเบ็ดหมายน้ำแห้งน้ำลดเยอะมดลึงวันนี้ทำไมรู้สึกเงียบเหงาจังหลังไหนก็ไม่กินเลยครับโอ้นี่ก็ไม่กินอยู่เหมือนเดิมเหี่ยวซะละมั้งนี่ก็หนิมสิ่งไม่กินเลยรู้ไหมว่าไม่ได้ตำน้ำพริกแล้ววันนี้หลังไหนก็ไม่กินหลังไหนก็ไม่กินมันแขนทรงผมใหม่กล้าตัดผมใหม่มาปักเบ็ดมันเลยไม่หมานไม่ใช่มั้งเหยื่อมดลึงลุงเน่ก็ถ่ายมาไม่รู้กี่หลังอ่ะมันไม่ติดนี่หลังนี้น่าจะติดนี่นวบนวบไม่เล้าใจเลยตะลิงก็สูงเอ้านวบนวบปลาอะไรนวบนวบเนี่ยปลาหมอเฮ้ยวันนี้ได้แต่ปลาหมอลุงเน่หัวมันแกนตรงผมใหม่เนี่ยเอ้าก็พอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับวันนี้แย่หน่อยวันนี้แย่หน่อยเนี่ยหาอยู่หากินแบบนี้ก็แบบนี้นะบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีมันก็ไม่ได้เนาะเอ้าปลาหมอปลาหมอลูกปลาเสด็จนี่ก็ไม่ได้ตัวขังไว้ด้วยสองตัวนะในตะข้องอ่ะปังอีกครับจะได้เหลือซึ่งฝึ่งสักตัวหรือเปล่าหลังใดก็ไม่กินหลังไหนก็ไม่กินหนิมซิ่งหนิมซิ่งโอ้ยอยู่เหมือนเดิมทีนี้ตัดผมใหม่รู้เนี่ยจะไม่ออกมาปักเบ็ดละเขาว่ามันแกนจริงหรือเปล่าเอาหลังนี้ว่าไงทำไมไม่นวบเลยเหยื่อมดลึงเป็นเหยื่อครับคลิปที่แล้วหมายนี้ปลากินสนั่นมาครั้งนี้หนิมสิ่งรู้เนี่ยก็ถ่ายมาบ้างไปถ่ายมาบ้างนะโอ้ยมันไม่กินเลยครับเหยื่อมดลึงมดลึงมันไม่ติดหลังไหนก็ไม่เอาเลยครับเหี่ยวละรอบนี้เหี่ยวละทำไมเป็นแบบนี้เหลืออีกสองหลังสุดท้ายเอ้าลุ้นกันนิมซิงไปลุ้นหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายนิมซิงเหมือนกันครับไม่กินเหี้ยวจริงๆด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อครับเบ็ด30หลังได้ปลาหมอตัวเดียวรอบนี้ไปเดี๋ยวกลับดูขึ้นไปโอ้ยหลังนี้เอานะครับดูเนี่ยเดี๋ยวกลับมานะนุ่นงวบ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 ปลาอะไรอุ้ยเหลืองสึกปึ้งหรือเปล่าดึงแบบนี้โอ้ปลาไหลโอ้ปลาไหลครับอุ้ยเหลืองสึกปึ้งยาวๆโอ้เด็ดปลาไหลเดี๋ยวนี้ปลดก่อนเพราะเด็ดตำน้ำพริกอยู่ครับโอ้แล้วปลามันไปไหนหมดเนี่ยไม่หมาเลยไม่หมาเลยวันนี้เดินยามเบ็ดเด็ดปลาหมอตัวนึงเดินกลับเด็ดปลาไหลตัวนึงละดีกว่าไม่ได้เนาะคืนแล้วป่ะเนี่ยโอ้ไม่คืนคุณช่วยหน่อยโอ้ผลยากเงินนะเนี่ยน่าเหมือนเส้นนี้ปลาไหลน่าจะมีนะเนี่ยแสดงว่ามีเอาอย่างดีเนาะปลาอีกครับปลาอีกปลาก็ไม่ได้เดินกลับมาเจองูอีกแล้วครับเจอแต่งูวันนี้ปลาไม่ได้เลยโอ้ยตัวนี้สีสันเป็นไงน่ากลัวไหมอุ้ยเลื่อมตึงๆตัวใหญ่เลยครับโอ้นี่หางมันไปละนู่น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 ปลาไหลตัวกับปลาหมอตัวนะครับ
ไม่น่าเชื่อเป็น30หลังไม่ได้ปลาเลยเนี่ยมาซ้ำหมายว่าจะเป็นแบบเนี้ยแล้วจะกินข้าวอะไรเนี่ยแบบเนี้ย มีปลาไหลเนาะแต่ปลาหมอไม่ทำกินอ่ะมี3ตัวเอาไว้ติดตะข้องนั่นแหละเดี๋ยวเนี่ยคั่วปลาไหลครับปลาไหลตัวเดียวก็คั่วได้กินข้าวกินข้าวรอบหน้าเขาว่ากันไม่เข้าท่าเก็บเลยทำกับข้าวกินเลยครับนี่ครับกับข้าวลุงเนตรวันนี้ปลาก็ไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะกินอะไรเนาะพอดีได้ปลาไหลด้วยตัวนึงปลาหมอ3ตัวลุงเนตรเลยเอาปลาไหลมาทำขั่วขโมยครับขั่วขโมยปลาไหลอีกแล้วต้มขโมยบ้างขั่วขโมยบ้างเนาะแล้วแต่สูตรที่เราจะคิดก็ไม่มีอะไรมากนะสูตรลุงเนตรก็มีตะไคร้ซอยกระเทียมซอยหัวหอมซอยพอดีได้มะเขือพวงมาหน่อยนึงมะเขือพวงตามคันเหมืองเนี่ยครับได้หน่อยนึงแล้วก็มีพริกป่นผงลำเกลือแค่นี้ครับเพราะว่าอยู่ตามทุ่งนาเนาะเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมามากมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ลุงเนตรก่อไฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะคั่วขโมยปลาไหลเดี๋ยวกินข้าวกับลุงเนตรนะวันนี้ไม่ได้ปลาก็ถือว่าเหมาบรรยากาศเนาะวันนี้เอาบรรยากาศเต็มๆปลาก็ไม่ได้เลยแห้วครับแห้วถือว่าไม่หมานอย่างมากสงสัยเนี่ยเนี่ยตัดผมใหม่เนี่ยมันเลยแกนไปตัดผมมาแล้วออกมาปากเบ็ดมันเลยแกนครับลุงเนตรก็พูดเล่นเฉยๆนะจริงๆแล้วลุงเนตรว่าน้ำมันแห้งมันอยู่ที่หมายด้วยถ้าหมายไม่มีปลาหมายยังไงมันก็ไม่ได้เนาะก็มาเอาบรรยากาศก่อนแล้วกันบรรยากาศตอนกลางคืนมันก็จะวังเวงหน่อยนะอยู่กับฝานเจ้าที่อยู่คนเดียวตอนกลางคืนแบบเนี้ยใจต้องถึงนะครับใจไม่ถึงอยู่ยากปลาไหลก็ได้ตัวเดียวรู้ได้ว่าจะเอาเบ็ดออกไปล่อมาเพิ่มเบ็ดก็ไม่ได้เอามาลืมไว้ที่บ้านไม่งั้นก็จะไปหาล่อปลาไหลมาเพิ่มอีกสองสามตัวกินมาตัวเดียวเนี่ยเนาะทำยังไงก็ได้ให้มันอิ่มแต่คลิปนี้ยอมรับเฮ้วพูดยังไงเฮ้วถึงไม่ได้ตัวลุงเนตรก็ลงคลิปนะไม่งั้นไม่มีคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วครับวันนี้ขึ้นบ้านอย่างแมวอะป้าก็ไม่ได้หรือเมียด่าต้องค่อยๆขึ้นบ้าน ลุงเนตรพูดเล่นเฉยๆนะป้านางใจดีป้านางไม่ด่าลุงเนตรหรอกแค่บ่นๆแค่บ่นๆ คุยกันไปนอกสนุกสนานเอาไฟติดแล้วครับไฟติดไฟลุกดีเลยกระทะตั้งครับกลัวอย่างเดียวกลัวกระทะคว่ำเอาแน่นไหมเอาละเอาน้ำใส่นิดนึงครับนิดนึงเอาเอาน้ำเดือดแล้วครับปลาไหลใส่ลงไปเลยคั่วคั่วคั่วต้มปลาไหลสุกก่อนคั่วขโมยปลาไหล มีตัวเดียวก็กินมาตัวเดียวนี่แหละกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะเราปลาไหลสุกก่อนครับเดือดละเดือดแล้วเดือดแล้วอย่างที่ลุงเนตรบอกทุกครั้งนะลุงเนตรก็กินอยู่ง่ายๆแบบนี้ลุงเนตรแบบพิถีพิถันนะครับการกินกันอยู่ตามทุ่งนามีอะไรก็กินไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กิน ลุงเนตรก็พูดเล่นไปแบบนี้ครับเอาเดือดละเดือดละเดือดละอุ้ยร้อน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 อุ้ยร้อน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 กระทะอย่าคว่ำมันใช่ได้เอามะเขือพวงใส่เลยโอ้มะเขือพวงเนี่ยมันจะได้สุกมันสุกยากเอาใส่ลงไปเดี๋ยวกินข้าวกับลุงเนตรนะครับวันนี้ถือว่ามาเอาบรรยากาศจริงๆปลามันไม่ได้ ไปเพิ่งเบื่อกันนะครับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยลุงเนตรหาอยู่หากินลุงเนตรแบบเนี้ยมันมีความสุขดีสบายใจดีได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ลุงเนตรกลัว FC แล้วก็เพื่อนๆเบื่อนั่นแหละ ลุงเนตรปรุงรสก่อนดีกว่าปรุงรสเลยปรุงรสเลยมันจะได้เข้าเนื้ออันดับแรกผงล้ำขาดไม่ได้ผงลำต้องใส่ก่อนใส่ตามชอบใจนะครับผงลำเนี่ยใส่ตามชอบใจเลยคนชอบก็ใส่เยอะคนไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ตามด้วยเกลือครับเกลือนิดหน่อยใส่ไปก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มเอาละครับปลาไหลสุกแล้วแล้วก็มะเขือพวงก็สุกแล้วครับใส่หอมกับกระเทียมลงไปเลยถ้าใส่ก่อนมันจะเละครับหอมกับกระเทียมเนี่ยเอาละเดือดละเดือดละเดือดละโอ้หอมเหมือนกันนะเนี่ยพอเอากระเทียมกับหอมแดงใส่หอมเลยนี่เอาตามด้วยพริกครับตามด้วยพริกเดี๋ยวน้ำจะแห้งหมดเอาละนี่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 น่ากินไหมครับเดี๋ยวเราชิมดูสิว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหน
ต้มขโมยปลาไหลโอ้ยร้อนไฟชิมน้ำดูหน่อยโอ้โหพอดีแล้วนะเนี่ยพอดีเลยครับไม่ตกกุ้งเพิ่มเดี๋ยวลงเนื้อปลาไหลชิ้นเปื่อยหรือยังโอ้เรียบร้อยสุกแล้วเอาละมาไปกินข้าวครับกินข้าวเดี๋ยวจะได้ไปดูเบ็ดนานแล้วนะเนี่ยนี่หัวข้าวไปกระติกอีกแล้วประดังเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนเนาะยังไงก็ให้เจ้าที่กินด้วยเจ้าที่ให้ปลาหรือว่าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหรอกมาแล้วไหนๆก็มาแล้วเอ้ากินข้าวกับขั้วขโมยปลาไหลนี่อร่อยนี่ครับให้ปลาไหลด้วยที่จะท้ากินข้าวเลยเอ้าเหมือนเย็นตอนเย็นกินผู้แงนไปแล้วตอนนี้กินข้าวบ้างขั้วขโมยปลาไหลอย่างนี้เลยอร่อยผู้แงนพอแล้วนะเจ้าที่นะพอละให้โบกเดียวพอละโบกใหญ่เนาะเดี๋ยวเจ้ายุบแต่ลุงเนธเนี่ยกินได้อยู่ขออีกโบกเดียวเป็นสามโบกเนาะจะเลือนอาหารหน่อยจะที่พอละแอบๆเลยครับแอบๆขอเดียวกันนะขอเดียวกันรู้กันขอเดียวกันรู้กันนะครับไว้แอบๆเนี่ยคืออะไรลุงเนธเป็นสนับสนุนให้กินนะลุงเนธบอกแล้วนะใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองเนาะของอย่างนี้มันอยู่ที่ความชอบชอบใครชอบมันเบาได้เบาครับมาย่อบึกแอบๆหน่อยแอบๆไม่โชว์ครับลุงนี่จะไม่โชว์แอบครับหวานจวบโอ้ขนาดย่อไปสองโบกยังห่อนท้องบาบท้องมันว่างเนาะมาขั้วขโมยปลาไหลอร่อยดูข้าวก้อนมันเล็กมันเล่นน่ะหมดอยู่แล้วหิวกินเต้าทุกน้ำมันอร่อยครับมาย่อยุ่งเคลือกพวงไปก็เข้าท่าเลยนะโอ้ยร้อนอร่อยมากสุดยอดจริงๆสุดยอดทำอะไรกินก็อร่อยเนาะขอกินข้าวล้ำไม่ใช่ได้ที่มันล้ำเนี่ยยอกหงแงนไปอีกละเขาเรียกว่ายอกก่อนกินข้าวปลาไหลตัวเดียวก็อิ่มได้เหมือนกันนะเนี่ยข้าวเหนียวเหมือนกันนะสองชิ้วเป็นข้าวเหนียวเนาะลุงเนธรู้ว่านะรอบหน้าเนี่ยถ้าป้าไม่กินลุงเนธจะเก็บเลยไหนมันไม่กินเนาะป้าไม่กินคนย่อคนกินนี่หมดเรื่องละเข้าหมดเรื่องละโอ้อร่อยครับอร่อยจริงนะหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดเนาะทำไม่ได้จะเก็บละถือว่ามาเอาบรรยากาศอย่างที่ลุงเนตบอกกันแล้วเนาะต้องเป็นเตี้ยมั้งได้ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดเนาะมันอร่อยจริงนะหมดแล้วครับไปดูเบ็ดคนหนึ่งดูหลังแรกเลยครับหลังหน้าท่อเนี่ยเอาหรือเปล่าทำไมเขาท่าเนี่ยจะเก็บขึ้นมาเลยนะโอ้หินสิ่งครับเดี๋ยวค่อยเดินเก็บขึ้นมาเนาะวันนี้ยอมรับครับว่าไม่หมานจริงๆหึโอ้โอ้หลังนี้เอ้าตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้นวบ
โอ้เขาโจโลเขาโจโลเขาโจโลโอ้โหนึกว่าจะไม่เห็นหน้าละเห็นหน้าอยู่ครับพอได้ตำน้ำพริกนี่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 โอ้ยลุงเนตรนึกว่าจะไปได้สักตัวเอาเอาเอาเดี๋ยวเนี่ยปวดก่อนนะถือว่าหมานอยู่ครับมีแต้มมีแต้มมีตัวมีตัวกินข้าวแล้วก็หมานเหมือนกันเนาะได้นิดๆหน่อยๆก็เก็บเลยเพราะป้าที่บ้านลุงเนตรยังมีอยู่เลยหมานครับหมานเดี๋ยวใส่เหยื่อไว้อีกแล้วก็เดินขึ้นมาเนาะเผื่อมันจะฟุกยังดีได้ตัวนึงมีติดตะข้องครับโอ้หลังนี้หนิมซิ่งเดี๋ยวเนี่ยดูเหยื่อก่อนนะหลังนี้ก็ไม่เอาครับอยู่เหมือนเดิมเหยื่อหมดละมั้งเช็คเหยื่อเช็คเหยื่อโอ้เหยื่อยังอยู่เลยครับจะได้อีกสักตัวหรือเปล่าดูสิโอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับนู่นเหยื่อยังลอยอยู่เลยเอ้ากินไม่กินก็ถ่ายให้ดูเนาะไหนๆก็ไหนๆละเสียงอะไรน่ะหลังนี้ก็หนิมซิ่งเสียงอะไรเสียงเหมือนปลาติดเบ็ดนะครับดิ้นลุ่มๆๆๆเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าอู้ใช่ๆนี่อู้หลังนี้อู้ยน้ำขุดน้ำขุดติ้วอู้อู้ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรเอ้ยน่าจะตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้ยขึ้นบนขึ้นบนโอ้โหไอ้ตัวนี้หรือเปล่าที่แหกคล้องหนูแน่นวันนั้นน่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมโอ้โหยาวจัดลาดโอ้โหใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่แหกตะข้องอยู่นั่นน่ะมันหลบอยู่ในละเหมืองละมั้งโอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆนึกว่าจะไม่ได้ตัวแล้วครับตัวเดียวคุ้มเลยเนาะตัวเดียวคุ้มเลยเอ๊ะตัวนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูรอยเบ็ดก่อนก็ไม่มีนี่อุ้ยเอาละพอได้ตำน้ำพริกเมียไม่ด่าแล้วครับเมียไม่ด่าละเดี๋ยวเนี่ยปลดก่อนนะคุ้มค่าเลยครับโอ้โหไส้ใหญ่ไส้ใหญ่โอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆดูเนี่ยขออภัยด้วยนะขอโทษด้วยนะเสียงดังไปหน่อยมันดีใจมันดีใจนึกว่าจะไม่ได้ตัวละโอ้ยตัวเมื่อกี้เป็นลูกมันไปเลยมั้งที่ได้เมื่อกี้ไอ้เขาโจโล่นี่ครับเขาโจโล่ใหญ่ใช่ตัวที่แหกตะข้องมาหรือเปล่าโอ้โหดูดูดูยาวจัดละพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับโอ้โชคดีไม่กืนนะเนี่ยแต่เกาะลูกตาเลยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ตัวนั้นนะใช่ไม่ใช่ไม่รู้อะลุงเนตรเล่นมันละตัวเดียวพอตัวเดียวคุ้มโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะน้ำเหมืองแห้งแบบนี้จะมีปลาตัวใหญ่โอ้ปวดยากเลยเนี่ยเป็นไงครับยาวเป็นศอกเข้าถุงหมานแล้วรอดยากนะฮะปากไว้อีกเดี๋ยวค่อยเดินดูขึ้นมาเนาะเอามั้งรู้แน่ว่านะรอบนี้ก็พอมั้งมันกินหางเด็กๆตัวใหญ่เลยคุ้มค่าละเอาไปไว้ก่อนเนาะใส่เหยื่อปากไว้ก่อนแล้วค่อยเดินเก็บขึ้นมาดีกว่าตัวใหญ่จริงๆเมื่อกี้รู้แน่เดินดูเบ็ดได้ยินเสียงดิ้นนึกว่าไม่ใช่ไปดูโดนเลยฮ่าฮ่าคุ้มครับคุ้มหลังนี้หนิมซิ่งหลังนี้เอาไหมโอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับนู่นเหยื่อลอยอยู่นู่นเหยื่อเส้นเดือนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนาะปลาช่อนตัวใหญ่ๆก็กินครับหนิมซิ่งหลังนี้หนิมซิ่งไม่กินถึงปลามันกินห่างมันก็คุ้มเลยนะวันนี้นะเนตรว่านะเพราะได้ตัวใหญ่เลยนี่ก็ไม่กินครับเนี่ยอยู่เหมือนเดิมจะเอาอีกไหมจะเอาอีกไหมโอ้โหไม่กินเจออีกสักตัวเนาะตัวเหมือนตัวเมื่อกี้โอ้นี่ก็ไม่กินครับนู่นเหยื่อลอยอยู่นู่นมองเห็นอยู่ครับตัวเท่าๆไอ้ตัวที่แหกตะข้องลุงเนตรเลยนะไอ้ตัวนี้นะลุงเนตรว่านั่นเสียงเต้าหุบเหยื่อครับตุ๊บตุ๊บมันทำไมไม่กินเบ็ดอยากเห็นหน่ายเหลืองสึ่งปึ่งจังวันนี้ไม่เจอเลยยังดีได้ตัวใหญ่ตัวเนาะหูหูอะไรนี่เอาหูดูมันดึงดูมันดึงงวบดูงวบเลยครับงว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 บเอาเอาหลุดละมั้งอย่านะอย่านะดึงแบบนี้เป็นอะไรไอ้เหลืองสึ่งปึ่งไหมโอ้เอาละเหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งโอ้เจอละอยากเห็นหน้าเหลืองซึ่งปึ้งเจอจนได้โอ้ยถือว่าหมานอยู่นะเนาะโอ้ถือว่าหมานถือว่าหมานนี่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 โอ้เอาละเขาโจโลก็ได้เหลืองซึ่งปึ้งก็ได้คุ้มค่าอยู่ครับวันนี้คุ้มค่าอยู่เดี๋ยวเน็ตปลดก่อนเอาละเด็ดตบบ่งหูโชว์แล้วครับ
นี่เหลืองซึ่งปึ้งอยู่นิ่มนิ่มอยู่นิ่ม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 อืมหายเนาะหายเนาะนิ่มนิ่มเดี๋ยวจะต้มบะหูโชว์ให้ดูโอ้โอ้โอ้อย่าอย่านึกว่าจะไม่ได้ตัวแล้วหมานอยู่ครับหมานอยู่หลอกสองแล้วเนี่ยโอ้โหติดแบบไหนเหลืองซึ่งปึ้งระวังเยี่ยงหักนะระวังดูเพื่อความสนุกไม่ต้องไปเครียดมันไม่ต้องไปซีเรียสมันเนาะเอาปากกูอีกครับแต่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดินขึ้นมาดูเก็บขึ้นมาเลยดีกว่าพูดง่ายๆทีแรกนึกว่าจะขึ้นบ้านอย่างแมวได้ตัวอยู่ครับได้ตัวอยู่ไม่เป็นไรโอ้หลังนี้ไม่กินอยู่เหมือนเดิมงูก็เจอนะวันนี้นะหมายนี้งูก็เจอครับหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้อยู่ครับอยู่รั่วเบ็ดหายแซบจะหมานอีกหรือเปล่าจะหมานอีกหรือเปล่าเล็กกี่หลังไม่รู้นะหลังนี้เอาไหมอู้เสียงอะไรอู้อู้เอามันนวบโอ้ยเขาจะเลาะอู้หูยเขาจะเลาะเขาจะเลาะอีกแล้วครับขอชั่วหน่อยมีติดตะข้องกับบ้านแล้วฮ่าตัวใหญ่ตัวเล็กมีหมดแล้วเหลืองซื้อปืนกูมีอ้าวปวดครับปวดลุงเนกก็นึกว่าจะแขนตัดผมใหม่ที่ไหนได้หมานกว่าเก่าอีกตามจนเจอแล้วเนาะไอตัวที่แหกตะข้องลุงเนกว่าใช่แล้วนะตัวใหญ่อะโอ้ยยุงลุงเนกว่าใช่แน่ๆอะลุงเนกก็เดาไปงั้นอะโอ้นักตึกๆเลยนะ 3-4 ตัวเนี่ยเอาหลังนี้ว่าไงเอาไหมได้ปลาไหลตัวนึงนะหลังเนี้ยเนี่ยโอ้รอบนี้หนิมซิ่งไม่กินเหลืออีก2หลังครับลุงเนตจำได้ถึงเบ็ดหลังนี้แล้วนะเนี่ยโอ้เหยื่อค้างอยู่บนขี้หญ้าโน่นหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายนวบไหม อยู่เหมือนเดิมโอ้ปลาซิวเป็นผืนเลยนู่นครับปลาซิวทั้งนั้นอ่ะไปเก็บเลยครับพอละได้ตัวใหญ่ตัวนึงก็คุ้มค่าเลยเก็บขึ้นไปครับเผื่อจะได้อีกโอ้หมานเลยครับหมานเลยได้ตัวใหญ่ตัวครับน่าจะใช่เนาะไอ้ตัวที่แหกตะข้องลูเน่อะตัวใหญ่มากทีแรกลูเน่ก็นึกว่าจะแห้วแล้ววันนี้เดินสักขาเกือบลากรอบแรกเนี่ยแต่ปลาหมอกับปลาไหลก็ยังดีวันนี้มีติดตะข้องกับบ้านถือว่าคุ้มเหมือนกันปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาไหลถือว่าคุ้มเลยครับเดี๋ยวเนี่ยจะสรุปผลงานถ่ายดูใกล้ๆนะตอนนี้เดือนก็ขึ้นแล้วโน่นเดือนขึ้นละไปสรุปผลงานถ่ายดูใกล้แล้วก็จะกลับบ้านครับมาดูผลงานคืนนี้ครับถือว่าไม่เหี่ยวเหมือนกันนะทีแรกก็นึกว่าจะเหี่ยวละนี่โอ้โหเจอตัวใหญ่ตัวครับปลาดุกก็ได้เหลือซึ่งปึ้งปลาหมอ3ตัวช่อน3ตัวตัวใหญ่ตัวนี่พอได้ตามน้ำพริกอยู่ครับเห็นชัดหรือเปล่านี่ไงไอ้ตัวนี้แหละที่แหกตะข้องลุงเน็ตเมื่อครั้งที่แล้วลุงเน็ตว่า อย่างที่บอกโอ้โหใส่ตะข้องก็ไม่ได้ครับต้องขดตัวครับอ้าวก็ยังหมานขอชั่วหน่อยเดินเข้าบ้านสบายเลย ไม่ต้องย่องอย่างแมวละครับคืนนี้ลุงเน่ก็พามาปักเบ็ดอีกแล้วมาซ้ำหมายมาตามหาไอ้ตัวใหญ่ที่แหกตะข้องอ่ะลุงเน่ว่าเจอแล้วนะ เนี่ยหมานเลยหมานเลยเป็น30หลังเยอะสิเดือนพอได้ตามน้ำพริกครับถือว่าไม่แห้วเนี่ยหาอยู่หากินแบบลุงเน่กับแบบเนี้ยนะก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยกันแล้วกันปากกับบ้านขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตามน้ำพริกโคลกใหญ่แล้วครับลาบปากเข้าลาบปากนักตึกกึกหมานเออหัวมาเยอะจังเด็กเล่นยกหัวทำให้เด็กมัน